วันนี้เทศบาลตำบลฉลองนะคะมาจัดโครงการให้เจ้าหน้าที่ของเรามันเป็นนโยบายหลักของหน่วยด้วยนะคะในฐานะนายกก็คือการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันวันนี้ก็จัดโครงการเพื่ออบรมให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องระเบียบในเรื่องข้อกฎหมายที่สามารถนำพาการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการในพื้นที่นะคะของอบต.ทั้งหมดเนี่ยว่าเราจะทำงานยังไงให้ชาวบ้านมีความสุขและเรามีความสุขโดยที่ไม่ผิดระบบระเบียบด้วยค่ะแต่จะทำยังไงให้เราทำถูกระเบียบด้วยทำถูกหน้าที่เราด้วยและก็ถูกใจชาวบ้านด้วยพอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยธรรมชาติไม่ว่าเราหรือชาวบ้านเหมือนกันครั้งแรกจะอึดอัดแต่เมื่อเขาได้เรียนรู้ได้รับรู้ว่าความถูกต้องมันเป็นอย่างนี้นะอาจจะยากกับการเริ่มต้นใหม่ในการนับหนึ่งของความถูกต้องแต่เมื่อไหร่เราเดินถูกต้องแล้วเขารู้เลยความถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ต่อไปเราไม่ลำบากใจเลยค่ะเพราะเขารู้แล้วว่าความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนและเราพูดได้เป็นปากแต่ณวันนี้เขายังแยกไม่ออกอะไรถูกต้องอะไรถูกใจนั่นเป็นหน้าที่เราแต่เราจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจมากที่สุดนั่นคือหน้าที่ของเราเหมือนกันเขาโทรมาหรือเขามาประสานเนี่ยเราจะพูดยังไงให้เขาถูกใจมากที่สุดถ้าคุณไม่ไหวคุณถอยหลังกลับมาตั้งสติให้คนอื่นเข้าไปคุณก็ไม่เสียระบบระเบียบไม่เสียองค์กรก็ไม่เสียหายถ้าเราคิดจะเดินไปด้วยกันหมายความว่าทุกความทรงจำที่เราพูดหรือกระทำคิดอยู่เสมอว่าองค์กรต้องไม่เสียหายพี่ไม่ใช่เจ้าของเทศบาลแค่พี่มานั่งบริหารจัดการในองค์กรจัดการชาวบ้านให้เขาได้มีความสุขเวลาเขามีปัญหามาหาเราพี่ว่าพวกเขาโชคดีพี่เป็นพี่เพราะพี่ไม่ทำให้ทุกคนต้องไปทำอะไรที่มันเสียหายหรือผิดระบบระเบียบและไปบังคับให้คุณทำพี่ถือว่าพี่รักตัวเองพี่ก็มองว่าทุกคนก็รักตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเดินไปด้วยกันเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสดีว่าเรามีท่านวิทยากรเป็นระดับผอ.มาให้ความรู้กับพวกเราถ้าเรารักอาชีพนี้เก็บเกี่ยวความรู้ในวันนี้ให้เต็มที่เพราะมันจะนำพาให้เราเนี่ยเดินไปอย่างปลอดภัยในอาชีพและหน้าที่เราแล้วก็องค์กรปลอดภัยด้วยนี่คือสิ่งสำคัญแก้เรื่องข่าวดีสำหรับพวกเราทุกคนนะฮะมาตรา130ของปปช.เนี่ยกำหนดให้ข้าราชการทุกคนนะทุกคนนะต่อไปต้องยื่นภาษีทรัพย์สินมีข่าวดีไหม แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นนะฮะยื่นบัตรตำแหน่งแต่ต่อไปนะครับพ่อเนี่ยจะมีการยื่นทุกคนฮะแต่ยื่นกับใครฮะไม่ได้ยื่นกับปปช.นะยื่นไปกับต้นสังกัดกับท่านนายกเราไม่รู้ว่าปีหน้าหรือเดือนหน้าเดือนถัดไปเนี่ยเพื่อนเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเราจะคุมอารมณ์เราได้ไหมถ้าเราเปิดโอกาสอย่างนี้มันก็เหมือนเปิดโอกาสให้ใครสักคนหนึ่งทำโดยที่เราก็ต้องเดือดร้อนถ้าเกิดมีการจับขึ้นมาตรวจขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนเราแค่เขียนจำนวนเงินให้ถูกต้องทุกคนต้องช่วยกันเขียนให้ถูกต้องดีกว่าเราทำให้ถูกแต่ตอนแรกเราปิดโอกาสนั้นแล้วอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเองครับ